เดี๋ยวเราเริ่มเลยนะครับสวัสดีครับ Fun Today by KTAM 25 มกราคม 2024นะครับเมื่อวานนี้มีงบออกมา2 Big Tech ยุโรป ASML นะแล้วก็ SAP ประกาศงบ Q4 ดีกว่าคาดตลาดตอบรับมุมมองเกี่ยวกับ Order Backlog ชี้กระแสรายได้ในอนาคตดูสดใสนะครับมีเรื่องของการ reorganize layoff อะไรด้วยนะเพียงแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยguidance ออกมาเนี่ยที่ตลาดตอบรับดีก็จะมีเรื่อง backlog ด้วย ASML นี่เรื่อง backlog เป็นเรื่องสำคัญสุดๆอยู่แล้วนะแล้วก็ทำให้หุ้นอย่างตัวเนี้ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับไอ้ long duration asset ความจริงแล้วมันไม่ได้เท่าตำรา long duration asset อย่างที่ใช้คำนี้กันนะคือ long duration asset ไหมครับว่าเป็นหุ้นที่ยังไม่มีรายได้ยังไม่มีกำไรนะตอนนี้พวกสตาร์ทอัพพวกนี้แล้วหวังกระแสรายได้ในอนาคตจะเยอะซึ่ง SML นี่ไม่ใช่นะ SML นี่เป็น established company เป็นหุ้นเทคน่าจะใหญ่สุดในยุโรปอะแล้วกระแสรายได้ก็ปึกมากนะครับเป็นบริษัทที่สร้างกำไรอยู่แล้วนะเพียงแต่มันมีแบ็กหลอกในอนาคตที่ชัดเจนมากแล้วก็มีการเติบโตที่สูงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าหุ้นตัวเนี้ยมีกระแสรายได้มีกำไรในปัจจุบันที่แข็งแกร่งมากถือว่าเป็นหุ้นคุณภาพนะแต่ในเมื่อมีกระแสรายได้ที่คาดหวังในอนาคตที่ชัดเจนแล้วก็ใหญ่ด้วยเนี่ยมันเลยทำให้เวลาเราเอาเข้าสู่ DCF เนี่ยนะกระแสรายได้หรือแคชโฟลว์ในอนาคตเยอะๆเนี่ยมันทำให้หุ้นตัวเนี้ยค่อนข้างด้วยพฤติกรรมของหุ้นก็ชี้ไปอย่างนั้นว่ามันค่อนข้างอ่อนไหวไปกับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยืมพันธบัตรนะตามหลักของ discounted cash flow นะครับอันนี้ต้องคีพอินไอไว้ว่าถึงแม้เป็นหุ้นที่คุณภาพสูงมากมีกำไรอยู่แล้วแต่ว่าด้วยลักษณะของธุรกิจเนี่ยนึกภาพดูว่าแบ็กหลอกเนี่ยเยอะเยอะมากนะคนต่อคิวรอเครื่องใช่ไหมแล้วก็ capacity ในการผลิตก็มีประมาณหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันจะมีแบ็กหลอกเยอะนะก็เลยทำให้มีลักษณะความเคลื่อนไหวเนี่ยในบางช่วงบางขณะเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายๆกับไอ้ long duration asset นะก็คือยิวชอบยิวลงนะชอบไม่ชอบยิวขึ้นนะถ้ายิวพันธบัตรอายุยาวขึ้นแรงๆเนี่ยตัวนี้ก็จะอาจจะพักฐานปรับฐานได้นะเวลาที่ติดตามก็ต้องใส่ใจในเรื่องนี้หนึ่งนะครับถ้าจะเทรดนะถ้าถือยาวเนี่ยก็สามารถทำได้เพราะเป็นหุ้นคุณภาพแล้วก็โมเดลธุรกิจแข็งแกร่งความสามารถในการแข่งขันสูงมากนะมีเรียกว่ามีป้อมปราการว่าอย่างนั้นนะครับส่วน SAP ก็เป็นบริษัทเทคอีกแห่งหนึ่งนะก็ถ้า SML เป็นฮาร์ดแวร์ SAP ก็ออกแนวซอฟต์แวร์ถูกไหมครับแล้วก็เป็นโซลูชันนะก็ประกาศงบออกมาดูในเนื้อข่าวเนี่ยก็มีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์แบ็กหลอกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้ความคาดหวังตรงเนี้ยมีอยู่ในหุ้นอันนี้นะสองตัวนี้ซึ่งเป็นตัวสองตัวใหญ่แล้วก็มันดันราคาขึ้นมาถ้าไปย้อนดูเนี่ยว่าเทคยุโรปเนี่ยมันขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วเราเห็นว่า3 เดือนล่าสุดเนี่ยขึ้นติดต่อกันนะ3 เดือนล่าสุดแต่ว่าก่อนหน้านั้นหน่อยก็จะมีการพักฐานในไตรมาสสามใช่ไหมครับการพักฐานไตรมาสสามก็พอๆกับหุ้นเทคอเมริกานั่นแหละนะพักกันในช่วงนั้นหลังจากที่เดือนจุลายเดือนกรกฎาเฟดบอกว่าเอ้ยไม่มีเศรษฐกิจถดถอยแล้วหุ้นพักฐานยาวเลยจนกระทั่งถึงเดือนตุลานะแล้วเทคยุโรปก็ฟื้นขึ้นมาแรงพอๆกับเทคสหรัฐแหละนะในช่วงไตรมาส4นะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าไปดูระดับของดัชนีเนี่ยหรือว่า ETF ตัวที่ใช้ track หุ้นเทคยุโรปเนี่ยนะมันขึ้นไปเนี่ยถึงไฮใกล้จะไฮปลายปี2021ละใกล้จะถึงไฮปลายปี2021ถ้าจะคนจะตีความว่ามันกำลังจะทำดับเบิลท็อปเนี่ยก็ได้นะทีนี้เราบอกว่ามันกำลังจะทำดับเบิลท็อปนะหุ้นทั้งกลุ่มดูทั้งกลุ่มนะกำลังจะทำดับเบิลท็อปแล้วหุ้นตัวใหญ่ๆในเนี้ยมีลักษณะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยแล้วก็ยิวพันธบัตรเรื่องของโอกาสเติบโตไม่ได้น่าสงสัยอะไรอยู่ละนะแต่ว่าไอ้การเทรดระยะสั้นหรือว่าการหาจุดเข้าระยะสั้นเนี่ยคนก็ถามว่าจะเข้าเลยหรือว่าจะรอดีนะถ้าฟังถึงตรงเนี้ยคุณอาจจะได้เซนส์ของการรอคอยแล้วถือว่า
เพราะว่าคืนนี้อย่างคืนนี้ตลาดก็รอนะธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ก็เชื่อว่าน่าจะคงดอกเบี้ยนะเชื่อว่าน่าจะคงดอกเบี้ยแต่ pricing ในตลาดเนี่ยคาดว่า ECB จะลดดอกเบี้ยปีนี้ประมาณ5 ครั้งคือตอนนี้คล้ายๆล็อกสเต็ปกับเฟดเลยตอนที่คิดว่าเฟดจะลด7 ครั้ง ECB ก็7 ครั้งตอนนี้คนคิดว่าเฟดจะลด5 ครั้ง ECB ก็คาดว่าจะลด5 ครั้งหรือประมาณสัก130 บิปนะนักวิเคราะห์หลายรายเนี่ยเท่าที่ดูความเห็นในตลาดก็เชื่อว่า ECB อาจจะลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดไว้สภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนเนี่ยเชื่อกันว่าไตรมาสสุดท้ายไตรมาส4ที่ผ่านไปแล้วเนี่ยน่าจะถดถอยนะเป็น mild recession คือ recession แบบตื้นๆไม่ได้ลงลึกมากนะน่าถดถอยไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแบบตัวเร็วๆเนี่ยก็ดูแล้วค่อนข้างไปในทางหดตัวนะแต่ว่าไอ้เงินเฟ้อของยุโรปเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวนะลงช้านะแล้วก็กว่าจะถึงเป้าหมาย2%ของ ECB เนี่ยเงินเฟ้อตอนนี้อยู่2 ปลายเกือบ3%ก็มองในแง่ดีก็คือกลางปีมั้งนะกลางปีมั้งเงินเฟ้อน่าจะลงแล้วดอกเบี้ยก็น่าจะลงด้วยแต่คาดไว้ต้องลง5 ครั้งนะตอนนี้คือถ้าไปดูยิวพันธบัตรเนี่ยมันคล้ายๆกับมันกำลังปรับตัวขึ้นมันขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่ได้รุนแรงมากแต่ขยับขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังแกร่งขณะจีนก็เดินหน้ากระตุ้นมันก็ส่งผลต่อยิวพันธบัตรของยุโรปด้วยยังไม่นับรวมถึงเรื่องของญี่ปุ่นนะเรื่องของญี่ปุ่นซึ่งเล็งกันไว้ประมาณเดือนเมษาว่าอาจจะเริ่มส่งสัญญาณดอกเบี้ยตอนนี้ถ้าไปดูยิวพันธบัตรญี่ปุ่น10 ปีก็ขึ้นมาเหนือ0.7%แล้วขึ้นมาแบบเงียบๆคือยิวพันธบัตรตอนนี้มันขึ้นมาแบบเงียบๆนะถ้าไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศที่เน้นพวกดูเรชันยาวตอนนี้ก็ค่อนข้างแย่ถูกไหมยิวมันขึ้นมาแล้วก็จีนเนี่ยก็เดินหน้ากระตุ้นเมื่อวานมีรถที่ว่าจีนกระตุ้นเนี่ยเป็นการเพิ่มแรงหนุนให้กับยิวพันธบัตรโลกอีกดอกหนึ่งที่มันฟื้นขึ้นมาแล้วหลังจากที่ยิวมันลงแรงมากในช่วงไตรมาสสี่ฮะหุ้นเทคก็เนี่ยใช่ไหมหุ้นเทคก็วิ่งถูกไหมเทคยุโรปเทคอเมริกาก็วิ่งกันหมดพอยิวขึ้นมาตอนเนี้ยเห็นว่าเทคยุโรปเทคอเมริกาบิ๊กเทคอะบิ๊กเทคก็ยังขึ้นอยู่เพราะว่ายังมีความคาดหวังเกี่ยวกับผลประกอบการแล้วก็เวลาผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดก็ขึ้นตามผลประกอบการมันเกิดความย้อนแย้งกันระหว่างไอ้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มันได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการแต่พอผลประกอบการเสร็จแล้วมันก็มีอะไรอ่ะมันก็รับข่าวไปแล้วถูกไหมหลังจากนี้หุ้นมันจะเผชิญกับอะไรจะเผชิญกับ global macro factor ก็คือยิวพันธบัตรมันกำลังขึ้นซึ่งเป็นแรงกดดันต่อราคาหุ้นพวกนี้ทั้งเทคยุโรปทั้งเทคอเมริกานะมองไปข้างหน้าสักไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์มันเจอแรงกดดันถ้าเกิดว่าไม่มีผลประกอบการมาค้ำไว้นะหุ้นเทคยุโรปพุ่งทะยาน3 เดือนจนใกล้ถึงไฮเดิมปลายปี2021จึงสุ่มเสี่ยงที่อาจจะพักฐานปรับฐานลงไปในไม่ช้านะครับกำลังทำดับเบิลท็อปเนี่ยค่อนข้างเห็นอย่างนั้นใครสนใจ KT Eurotech น่าจะต่อราคาให้ลงมาถูกกว่านี้พอสมควรแล้วค่อยเข้าลงทุนก็สุบว่ายังไม่เข้านะสุบว่ายังไม่เข้านะครับ KT Eurotech คือ buy on weakness ดีกว่าที่ว่าต่อราคาได้พอสมควรเลยหลังจากเนี้ยนักลงทุนก็นับวางยาวไปเลยว่าอีก3 เดือนยังไม่มีผลประกอบการมาช่วยนะก็เผชิญกับเรื่องของยิวพันธบัตรแบบเต็มๆนะเริ่มจากวันเนี้ยเริ่มจากวันนี้ ECB นะเริ่มจากวันนี้ ECB ก็รอดูสัญญาณแล้วกันว่าเขาจะ push back ก็เหมือนกับ ECB กำลังต่อสู้กับตลาดอะตลาดที่ว่า5 ครั้ง ECB พยายามดึงกลับนะก็จะเป็นการชักเขย่อกันแบบนี้ซึ่งไม่ใช่บรรยากาศที่ดีสำหรับในเรื่อง financial condition มันน่าจะหลังจากที่ผ่อนคลายมามากมันน่าจะตึงตัวขึ้นแล้วก็ส่งผลกดดันหุ้นที่ขึ้นมาดีมากๆอย่างพวกเทคยุโรปนะครับเพราะฉะนั้น KT Eurotech ยังไม่เข้านะครับต่อราคาเป็นอะไรที่ดีมากแต่ขอต่อราคาหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีคลื่นลมกำลังจะมานะครับเฟดยืนยันมีข่าวเข้ามาเมื่อตอนช่วงเช้ามืดนี่เฟดยืนยันว่าจะหยุดปล่อยเงินกู้ใหม่จาก Bank Term Funding Program หรือ BTFP ตามกำหนดเดิม11 มีนาอันนี้รู้กันอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นข่าวเป็นเพราะว่าเฟดเนี่ยประกาศว่าอัตราดอกเบี้ยที่บรรดาแบงก์พาณิชย์ต้องจ่ายหากจะยืมเงินจาก BTFP เนี่ยจากนี้ไปจะต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยบน Reserve Balance อ้าวนะแต่เดิมเนี่ยผมเคยเขียนเรื่อง BTFP Arbitrage นะเพราะว่าแบงก์พาณิชย์เนี่ยกู้ BTFP ใหญ่เลยไม่ใช่เป็นเพราะว่ากำลังแย่
แต่เป็นเพราะมันมีช่องทางหากําไรโดยปราศจากความเสี่ยงกู้เงิน BTFP จ่ายดอกเบี้ยไปค่าหนึ่งใช่ไหมแล้วเอาไปฝากวนเงินวนเงินกลับไปฝากไว้กับเฟดในรูปของรีเซิร์ฟเนี่ยได้ดอกเบี้ยบนรีเซิร์ฟเนี่ยสูงกว่าดอกเบี้ย BTFP ประมาณครึ่งเปอร์เซ็นต์นะก็ทํากันใหญ่เลยเพราะว่าได้เหมือนได้ตังฟรีได้ส่วนต่างดอกเบี้ยฟรีๆตอนนี้เฟดบอกว่าพ่อหยุดแล้วไม่ให้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปจนถึง11 มีนาซึ่งจะไม่ให้กู้เลยตอนนี้ยังกู้ได้นะแต่คุณกู้ไปเนี่ยคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยอย่างน้อยเท่ากับรีเซิร์ฟบาลานซ์นะเพราะว่าช่องทางทำอาร์บิทราจปิดเรียบร้อยแล้วนะก็เราก็ไม่ได้เรียกว่าเฮ้ยเครดิตไฟแนนซ์เอาจบแล้วยังก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ายีพันธบัตรยังคงปรับตัวขึ้นเราเห็นว่าหลังจากแบงก์ใหญ่ในอเมริการายงานงบออกมาค่อนข้างดิสพอยต์ไม่ได้แย่มากนะแต่ว่ามันค่อนข้างดิสพอยต์ก็มีการพักตัวไปหน่อยแต่เราต้องกลับขึ้นมาใหม่หุ้นแบงก์หุ้นไฟแนนซ์ในอเมริกาก็กลับเครื่องหมายในยุโรปด้วยนะเพราะว่ายิวมันขึ้นไงยิวพันธบัตรขึ้นแล้วตลาดกำลัง price out กำลังลดความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบี้ยนะจาก7 ครั้งเหลือ5 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยดอกเบี้ยสูงยาวก็เป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มแบงก์หุ้นการเงินโดยส่วนใหญ่นะเพราะดอกเบี้ยเวลาสูงยาวๆไม่ต้องกำลังขึ้นนะแค่ดอกเบี้ยสูงยาวๆเพราะว่าหากินง่ายทำให้ง่ายแค่แบบมีพวกนี้มีเงินหมุนเวียนมีเงินอยู่ในงบอยู่แล้วเงินสดอ่ะแล้วเอาไปฝากได้5%กินนิ่มๆเลยก็โดยเฉพาะสถาบันการเงินใหญ่ๆนะที่มีอำนาจในการกดดอกเบี้ยเงินฝากนะเพราะฉะนั้นเครดิตไฟแนนซ์ก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของ BTFP arbitrage ซึ่งไอ้งบ Q4 ที่ออกมาก็ไม่ได้มีใครพูดถึงว่ามันไปทำอาร์บิทราจแล้วได้เงินมาเท่าไหร่นะใช่ว่ามันคงมีผลไม่ได้เยอะแต่ผมใช้เรื่องนั้นเป็นน้ำจิ้มนะเพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยตลาดน่าจะ price out เรื่องดอกเบี้ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ส่วน BTFP arbitrage เป็นเรื่องดึงดูดความสนใจเอาง่ายๆนะมันคงได้อะไรมาบ้างไม่ถึงก็ไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่ามันคงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ตอนประกาศงบก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะฉะนั้นตอนที่มันปิดช่อง arbitrage ไปก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากนะแต่ละเราก็จะประเมินผลกระทบให้แล้วก็ดูการตอบสนองของหุ้นกลุ่มการเงินจากข่าวอันนี้นะที่ว่าคงไม่ได้มีอะไรมากแต่ถ้ามีประเด็นอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะครับ KG Finance ก็เป็น Fun to do เกมที่เปิดมาตั้งแต่ช่วงหลังคริสต์มาสนะแล้วก็ค่อนข้างทำได้ดีนะช่วงนี้ก็มาได้ดีทีเดียวนะครับจะปิดเมื่อไหร่จะอะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้เราก็มุ่งหน้าสู่ target ของเราแล้วกันนะอันนี้ก็คือ target 10% stop loss 5%นะครับนะเป็นตัวที่ดีนะมี KG Finance เป็นตัวเชื้อหน้าชูตาเนี่ยมี KG FinanceKG เวียดนาม KGC LMBT นะแล้วตัวอื่นเนี่ยก็มีท้าตายอะไรบ้างนะผมก็เอาแปะไว้ให้ดูในเพจละเมื่อวันก่อนนี่ตัวที่บุดบิดเหลือเกินคือ KG Set 50เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับหุ้นดอเลยหุ้นไทยเด้งแรงสรุปว่า KG Finance ยังออนอยู่นะครับก็ถือต่อไปแต่ถ้าใครจะเข้าก็ผมว่าช้าไปหน่อยเอาตัวอื่นก็ได้เรามีตั้งเยอะนะ KG Finance เป็นถือแล้วฮะเพราะว่าให้เข้ามานานแล้วแล้วก็มาพอสมควรหุ้นไทยเด้งแรงรับผลคดีการเมืองคดีนักการเมืองเดี๋ยวถามว่าคดีการเมืองคดีเกี่ยวกับนักการเมืองนะครับคงทราบกันแล้วนะเรารายการเราพยายามที่จะผมพยายามที่จะอยู่ห่างจากเรื่องพวกนี้นะไม่มีให้ก็ให้เป็นเรื่องการเมืองไปนะเราการเงินนะชุดกองทุนเซ็ต50พ้นจุดสต็อปลอสของฟันดูดูได้อย่างหวุดหวิดเพราะว่าเซ็ต50นี่ลงมาต่ำกว่าจุดสต็อปลอสเลยนะแต่ว่ากติกาของผมที่วางไว้คร่าวๆของผมเองอ่ะก็คือมันต้องต่ำกว่า2 วันติดมันต้องต่ำกว่า stop loss 2 วันติดนะผมถึงจะปิดเกมก็เมื่อวานก็บอกไปเลยว่าเฮ้ยยังไม่ปิดเกมแต่ว่าเฝ้าเลยนะปรากฏเมื่อวานนี้หุ้นไทยเด้งแรงรอดก็ยังออนอยู่สำหรับ KG Set 50ที่บอกว่าท้าตายก็คือกองนี้แหละแต่ยังอยู่นะครับเหตุการณ์นี้มีคดีผลคดีออกมาแล้วหุ้นพุ่งก็ทําให้นึกย้อนไปถึงผลคดีดังในอดีตเกี่ยวกับเรื่องคร่าวๆเนี่ยนะแล้วก็มีผลคดีออกมาก็มีคนที่เดินทางไปตามเส้นทางธรรมชาติอะไรเงี้ยพอนึกออกไหมอุ้ยหลายปีก่อนละแต่นั้นไม่นานนะหุ้นไทยเริ่มแรลลี่แล้วก็วิ่งสู่ออลไทม์ไฮต้นปี2018แล้วก็จบตรงนั้นก็ยังเป็นออตรงนั้นก็ยังเป็นออลไทม์ไฮอยู่นะก็นึกย้อนไปนะมันเริ่มต้นจากมีการตัดสินคดีนักการเมืองดังนะหลังจากนั้นหุ้นไทยก็วิ่งออลไทม์ไฮมันบริบทมันคงต่างกันนะบริบทมันคงต่างกันนะแต่ว่าก็นึกย้อนไปทีนี้ดูของหุ้นไทยเนี่ยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนคือเรื่องดอกเบี้ยนี่เริ่มมีกระแสเรื่องของการคัดถูกไหมทั้งเรื่องทั้งจากแบงก์ชาติเองแล้วก็จากรัฐมนตรีช่วยคลังด้วยที่เห็นตามข่าวนะครับนะผมคิดว่าก็เศรษฐกิจก็ประมาณอย่างเนี้ยนะดอกเบี้ยก็
ขึ้นนำไปก่อนเงินเฟ้อก็ติดลบเนาะเออคัดตามข่าวก็ดีเหมือนกันนะก็คงจะอย่างนั้นนะมันมีเรื่องนี้อยู่ด้วยนะเพราะเรื่องดอกเบี้ยก็เป็นอะไรที่ก็เป็นแรงหนุนอย่างหนึ่งนะครับเป็นแรงหนุนซึ่งก็มีความเป็นไปได้มากนะว่าน่าจะคัดนะก็ดูกันต่อไปตลาดแต่เดิมก็ยังคิดว่าอาจจะคงอะไรเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็เป็น plus เข้ามาสำหรับบรรยากาศเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยนะครับทีนี้ในแง่ของการเติบโตก็คาดหวังการฟื้นตัวแบบธรรมดาจากจุดที่ค่อนข้างแย่ไม่ยากไม่ยากนะมีมาตรการชั่วคราวมาเดี๋ยวมีงบประมาณมานะผมว่าหุ้นไทยใช้ได้ในระดับนี้นะก็รอดตายมาได้สำหรับ KGCHF 50ตอนนี้ก็ยังออนอยู่ทั้ง KGCHF 50แล้วก็ทั้ง KGMSEQ แต่ถ้าให้เลือกสักหนึ่งตัวผมยังคิดว่าด้วยไทยเนี่ยถ้าดูในแง่ของสามปัจจัย valuation ระดับราคานะโอกาสเติบโตแล้วก็สภาพคล่องหุ้นไทยจะเด่น2อย่างคือเรื่องของระดับราคานะครับอันดับราคาแล้วแต่มุมมองนะไปเทียบกับอย่างอื่นก็ได้แต่ผมว่าหุ้นไทยระดับราคาอยู่ในโซนต่ำแล้วกันระดับราคาแล้วก็สภาพคล่องโอกาสเติบโตก็พื้นเรียกว่าดีขึ้นไม่ได้เยี่ยมมากไม่ได้ดูระยะยาวไม่ได้อะไรมากเรียกว่าใช้ได้อะไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรการเติบโตนะตอนนี้เรียกว่าฟื้นตัวก็พอแต่ว่าเด่นเนี่ยคือเด่นคือเรื่องของ valuation เรื่องของสภาพคล่องว่าคล่องสำคัญมากถ้าเป็นอย่างเนี้ยผมคิดว่าให้โอกาสกับ active manager น่าดีแล้วก็หุ้นเล็กหุ้นกลางเนี่ยพิสูจน์ตัวเองมาได้สักหลายสัปดาห์แล้วในปีนี้ว่าเออว่าเขาเล่นกันแค่นี้นะ KTMSEQ นะเป็นตัวที่ชอบมากกว่าหน่อย KTMSEQ Miss Small Equity นะครับ KTMSEQ เป็นตัวที่ผมคิดว่าจะเน้นนะน่าจะเน้นมากกว่า Set 50อ่ะแต่ว่ายังออนอยู่ทั้งสองกองนะครับใครชอบหุ้นใหญ่ตลาดขึ้นไปไม่ตกรถแน่นอนไม่บิดเบี้ยวแน่นอนนะก็ Set 50ติดกระเป๋าไปแต่ว่าเอาจริงถ้าให้แทงสักตัวเนี่ยถ้าให้ลงทุนสักตัวเนี่ยผมยังชอบ KTMSEQ นะตอนนี้นะ KTMSEQ นะครับดูPBOC อ่ะจีนพูดสักหน่อยนะผมพูดไม่เยอะหรอกนะจีนนะเอาแบบปล่อยหนักๆแต่พูดไม่ต้องเยอะ PBOC ประกาศลด Triple R ลง50 บิปรู้แล้วปลดปล่อยสภาพคล่องถาวร1 ล้านล้านหยวนผมเน้นคำว่าถาวรเพราะว่า Triple R เนี่ยผมเห็นมันลดมาก็ไม่เคยขึ้นใช่ป่ะ Triple R Required Reserve Ratio คือกำหนดไว้สมมุติว่า Triple R สมมุติกำหนดไว้5%เนี้ยแล้วคุณรับเงินฝากมา100 หยวนคุณเก็บไว้5 หยวนแล้วคุณก็ปล่อยกู้ได้เอาไปทำรายได้95ใช่ไหมการลด Triple R ก็เป็นการปลดปล่อยสภาพคล่องหมายถึงว่าคุณจะมีเงินรับเงินฝากมาแล้วมีเงินมากขึ้นที่เอาไปปล่อยกู้เอาไปทำเอาไปหาผลตอบแทนนะสำหรับพวกแบงก์พาณิชย์นะครับแล้วมันลดแล้วมันไม่ค่อยขึ้นง่ายๆมันลดแล้วเหมือนกันลดแล้วลดเลยอ่ะถ้าจะขึ้นมาก็คือต้องแบบโหเป็นไซเคิลเศรษฐกิจที่โหเศรษฐกิจมันร้อนแรงมากถึงขนาดที่จะต้องมาเพิ่ม Triple R กันเลยคือเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยก่อนถูกไหมจะมาเพิ่ม Triple R นี่โหยากมากเศรษฐกิจยังเป็นอย่างนี้เรียกว่าลดแล้วลดเลยเพราะสภาพคล่องที่จีนฉีดมาฉีดประจําฉีดแล้วดูแลฉีดอยู่ในรีโปธุรกรรมรีโปเป็นโดยปกติถ้าเกิดว่าเป็นเงินระยะกลางหน่อยก็เป็น MLF ใช่ไหมที่เราเห็นเนี่ย Medium Term Lending Facility นะก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงทุกอย่างเป็นช่วงคราวมันจะมีครบอายุคุณจะฉีดเท่าไหร่เน็ตสุทธิเท่าไหร่เนี่ยนะนั่นคือสภาพคล่องชั่วคราวทั้งสิ้นไม่ว่าจะสั้นจะยาวแต่ว่าที่พวกอาร์เนี่ยเป็นการปล่อยสภาพคล่องแบบค่อนข้างถาวรนะไม่มีอะไรที่ถาวรตลอดไปช่วงนิรันดร์นะแต่ว่ามันค่อนข้างจะถาวรที่สุดนะครับนะ1 ล้านล้านหยวนโดยประมาณมีผล5 กุมภานะครับตลาดคาดว่าจีนจะกระตุ้นเพิ่มอีกนะผมบอกว่าข่าวดีชุดแรกเริ่มจากอะไรข่าวดีชุดแรกก็เริ่มจากอะไร2 ล้านล้านเห็นมาตรการพยุงหุ้นนะแล้วก็มีวันเดียวกันนั้นนะมีแจ็คหม่าซื้อหุ้นกับผู้บริหารผู้ก่อตั้งอีกคนหนึ่งซื้อหุ้นรวมๆกันแล้วก็เป็นหลักหลายร้อยล้านดอลลาร์นะครับซื้อหุ้นเขาอะแล้วก็มีอะไรมีการเอาไอ้เกณฑ์ใหม่ที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายเกมออนไลน์ออกไปจากเว็บของผู้คุมกฎใช่ไหมมี3 ข่าวแรกผมบอกว่าชุดแรกผมเรียกว่าข่าวดีชุดแรกหลังจากนั้นเนี่ยคือเวลาตลาดมันจะขึ้นเนี่ยเขาตีความหลายๆอย่างที่ออกมาเป็นข่าวดีไอ้ข่าวประมาณอย่างเนี้ยถ้าเกิดว่าตลาดมันลงอยู่ก็ตีความว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ค่อยมีผลอะไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคามันซัพพอร์ตเนี่ยเขาตีความเป็นข่าวดีและข่าวดีที่ตีความได้เนี่ยก็ถูกเอาไปฟีดเข้าไปในการตัดสินใจซื้อของคนนี่คือขาขึ้นนะผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่กลัวที่จะพูดอะไรอย่างเนี้ยผมคิดว่าเอ้ยมันน่าขึ้นก็ขึ้นเพ
มันก็จะพูดอย่างเนี้ยแต่ว่าที่แน่ผมไม่รู้นะว่ามันจะขึ้นต่อเปล่าหรือมันจะตรงกับใหม่หรือณจุดหนึ่งคนไม่แน่ใจแล้วก็อาจจะขายกันอีกแต่ผมบอกได้เลยว่าภายใต้ข้อจํากัดเรื่องของสัดส่วนการลงทุนถ้าใครมีเยอะอยู่แล้วคุณก็ไม่ควรเติมอะไรที่มันมีเยอะอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าพูดตามตรงเนี่ยก็คือ KT China เนี่ยคือการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดในแง่โอกาสผลตอบแทนที่กับความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจนและสาวินัยในการกระจายพอร์ตนะครับแต่ยังไงถ้าถามว่า risk return line น่าสนใจสุดนะถึงแม้ขึ้นมาอย่างนี้คนก็บอกว่าเฮ้ยโอ้เก็บได้แค่กี่ไม้กี่ไม้เองผมบอกว่ารัว10 ไม้ไม่ต้องเล็งใช่ไหมเริ่มจากพฤหัสที่แล้วถูกไหมตอนนี้ก็วันนี้ถ้าวันนี้ก็คือเป็นไม้ที่หกแล้วผ่านครึ่งทางแล้ววันนี้ถือเป็นไม้ที่หกแล้วคนก็บอกว่าเฮ้ยเพิ่งได้ไม่เท่าไหร่เองไม่ต้องกังวลครับคุณลองยืดกราฟของพวก MSCI China CSI 300แล้วแต่คุณจะดูยืดออกไปสัก5 ปีนะคุณจะเห็นเลยว่าณจุดเนี้ยมันอยู่ในก้นบึ้งก้นบ่ออยู่เลยนะไม่ต้องกลัวไม่มีใครที่ว่าช้าไปหรืออะไรนะถ้าเริ่มซื้อวันนี้เลยมันยังได้เลยก็เคดีไชน่าเป็นตัวหลักเพราะว่ามันเป็นออลไชน่านะครับมีทั้ง2 ตลาดนะออฟชอร์ออนชอร์เน้นออฟชอร์ส่วนเคดีเอแชร์เนี่ยผมคิดว่าถึงแม้จะอืดๆมาก่อนคนก็บอกถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ยังไม่มาแต่ว่ามันเริ่มมาแล้วนะวันนี้วันนี้เอแชร์แรงกว่าเอสแชร์นะเซี่ยงไฮ้บวกแรงกว่าฮ่องกงนะคือเวลาที่มันมาถึงแม้ไม่มั่นใจไม่อะไรเวลาคนก็ไปนั่งดูว่าเฮ้ยอะไรที่มันจะขึ้นเยอะๆเวลาที่ตลาดมันเริ่มขาขึ้นหลังจากที่ฟุบมา3 ปีคิดดูนะคือเรียกว่าตอนเนี้ยคือ KTA แชร์ด้วยเดี๋ยวผมใส่เติมเข้าไปคุณกระแตไม่รู้อ่านไปยังจะเขียนว่าอะไรดีอ่ะหุ้นจีนแล้วกันนะหุ้นจีนเอา KTA แชร์ด้วยเอา KTA แชร์ด้วยก็เอาทั้งสองอันในโลกของบอลตราสารหนี้เนี่ย KT China Bond ปีนี้มาดีที่สุดนะนะถึงตรงเนี้ยเกือบจะเดือนละ KT China Bond ปีนี้มาดีที่สุดผมอยู่ไม่เคยไปไหนกับ3 กองนี้นะทีมจีนชาวดอยจีนนะไม่เคยทิ้งกันนะครับนะก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าผมจะบอกว่าเฮ้ยเข้ากันเถอะอะไรก็มันก็พาชวนเข้ามาเยอะแล้วอ่ะผมก็บอกว่าอยู่กันต่อไปผมไม่เคยไปไหนแล้วผมบางคนก็บอกว่าอีกกี่เท่าไหร่มันถึงจะคืนทุนผมบอกว่าตั้งแต่ฟอร์มเดย์วันเนี่ย KT China เรามีมาอยู่แล้วแล้วเราก็ออก KTA Share มาในปี2020แล้วเราก็ออก KT China Bond มาในปี2021เราไม่เคยคิดว่าพวกนี้ทั้ง3 กองนี้ไม่เคยคิดว่ามันเป็นการลงทุนฉาบฉวยระยะสั้นนะถึงแม้เผชิญความยากลำบากแค่ไหนเจออะไรต่อสารพัดเลย Common Prosperity สารพัดวอร์กับอเมริกาเจอวิกฤตภาคสังหาจนกระทั่งมาถึงจุดตรงนี้ตลาดบอลเริ่มคลี่คลายเห็นได้ชัดครับมาก่อนใช่ไหมเราบอกว่ามันเป็นฟาวเดชันที่ดีสําหรับการฟื้นตัวของหุ้นแล้วตอนนี้หุ้นผมเชื่อว่ามันเริ่มฟื้นจริงแล้วผมไม่อายที่จะพูดว่ามันก็ฟื้นจริงอ่ะไม่ว่าจะมิสมากี่ครั้งแต่3 ปีนี่ไม่ยาวที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาแล้วกับหุ้นจีนซึ่งผมขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นแต่หุ้นจีนเนี่ยไม่เคยไปไหนเลยนะต้องบอกว่ามันเป็นการลงทุนที่เราวางยาวไว้อยู่แล้วว่าต้องลงทุนเป็น10 ปีนะแล้วก็อยู่กับมันไปถ้าใครที่ถัวมาถึงบอกว่าไอ้ถัวแล้วติดเนี่ยแต่ว่าต้นทุนคุณเนี่ยก็จะไม่ได้แย่มากมันก็จะไม่ได้แบบลอยแบบติดลบ60%คงไม่ใช่อ่ะถ้าเกิดคุณถัวมาต่อทางนะถึงแม้จะติดอ่ะแต่ว่าคุณจะติดลบไม่มากขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการรีเทิร์นรีบาวรีเทิร์นกลับมามันก็จะไม่ได้ยากถึงขนาดว่าคุณต้องไป120%อัพไซด์อะไรคงไม่ใช่อ่ะหรือว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าไอ้ติดจริงเพราะว่าซื้อตรงดอยเป๊ะแล้วก็ติดลบอยู่60%แปลว่าคุณไม่เคยถัวมาก่อนเลยตอนนี้คุณก็สามารถที่จะถัวได้ก็ไปเช็คสัดส่วนดูว่าสัดส่วนมันเป็นยังไงนะครับในแผนการลงทุนของคุณนะเพราะฉะนั้นผมบอกว่าตรงเนี้ยกองทุนจีนนะทั้งหุ้นทั้งบอลเลยคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากในแง่ของผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงวันนี้ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในฟันธงดูก็ผมก็ให้อันนี้แล้วกันนะแต่ถ้าใครถ้าใครบอกว่าจีนเต็มแล้วเอาอะไรดีมาคุยกันนะวันนี้นะจีนเต็มแล้วเอาอะไรดีมาคุยกันนะครับมาครับวันนี้เอาจีนนะในช่วง Q&A ครับวันนี้ขออภัยด้วยเดี๋ยวคลิป YouTube จะลงให้ทีมงานลงให้ในภายหลังนะครับก็ขัดข้องเล็กน้อยวันนี้อยู่คลับเฮาส์กับ Facebook นะครับสวัสดีครับคุณ NYYN ทางคลับเฮาส์ Eurotech What's your opinion นะครับก็คือตอนต้นบอกให้ฟังไปแล้วว่ามันขึ้นมา3 เดือนติดแล้วตอนนี้กำลังทดสอบไฮเดิมปลายปี2021เลยก็เหมือนคล้ายๆกับดับเบิลท็อปหุ้นที่เป็นตัวใหญ่ๆหลายตัวเนี่ยมีลักษณะของแคชฟลูในอนาคตที่โดดเด่นมากแน่ค่อนข้างจะแน่นอนมากมันเป็นหุ้นคุณภาพสูงมากมีกำไรแล้วนะแต่แคชฟลูอนาคตก็โตเยอะมากด้วย
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงยีพันธบัตรยีพันธบัตรตอนนี้กำลังปรับตัวขึ้นนะหลังจากที่ลงมาเยอะเนี่ยยีพันธบัตรตั้งแต่ต้นปีนี้ปรับตัวขึ้นแล้วก็จีนก็กําลังมาดีนะเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ถดถอยตลาดเนี่ยมองกันมากไปว่าเฟดกับ ECB จะต้องลดดอกเบี้ย7 ครั้ง5 ครั้งมันอาจจะยังเยอะไปด้วยเพราะฉะนั้นยีพันธบัตรอาจจะยังขึ้นได้อีกหุ้นเทคยุโรปหุ้นเทคอเมริกาตอนนี้ขึ้นมารับผลประกอบการที่ดีซึ่งมันก็ดีจริงแต่หลังจากนี้เนี่ยคนจะมานั่งดูเทรดไปตาม global factor macro factor ยีพันธบัตรปรับตัวขึ้นเนี่ยไม่ค่อยเป็นผลดีต่อ valuation ไม่ค่อยเป็นผลดีต่อการปรับตัวขึ้นต่อของราคาผมเชื่อว่าเทคยุโรปรวมถึงเทคอเมริกาด้วยควรจะพักฐานอย่างนี้สำคัญในไม่ช้านี่ก็คืออีกไม่กี่วันเนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้าในมุมมองผมนะก็คือผมยังไม่เข้าผมจะขอต่อราคาก่อนทั้งเทคอเมริกาทั้งเทคอเมริสาเอยุโรปนะยุโรเทคผมรวมความถึงอาจจะรวมความถึง WTI ด้วยนะก็ยังครับยังนะต่อหน่อยของดีอยู่แล้วแต่ว่าต่อราคาหน่อยนะครับยิวมันกำลังขึ้นพี่ที่มนครับเคดีโลเทคติดลบ13.4ยังไม่ได้ถัวมุมมองก็อย่าเพิ่งถัวครับถือไว้ก่อนนะผมอาจจะผิดก็ได้นะมันอาจจะเก่งมากแล้วมันอาจจะขึ้นไปมันอาจจะเก่งมากเหมือนกับอะไรเหมือนกับอะไรผมก็เลยบอกว่าบิตคอยบิตคอยนี่อุตสาห์ย่อไปต่อ40,000นิดหน่อยแต่ผมมองว่านี่นะผมเฝ้าไม่ได้รายงานผมเฝ้าทิปยิว10 ปีอยู่เงี้ยตอนนี้มันขึ้นมาต่อนะเมื่อวานนี้บอกว่า1.85ตอนนี้1.88แล้วนะตอนนี้1.88แล้วนะแล้วมันก็ดันยิวพันธบัตร10 ปีขึ้นมา4.17เมื่อเช้า4.18อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าบิตคอยกับทองเนี่ยบิตคอยยืน40,000นะทองยืน2015 2016อย่างเนี้ยนะถือว่าแข็งมากเพราะเรียวเพราะยิวปรับตัวขึ้นมาด้วยเรียวยิวมันกดดัน2 อย่างนี้มากนะแต่ที่มันยืนได้ขนาดนี้ถือผมคิดว่าตลาดกําลังมองว่าเรียวยิวเนี่ยขึ้นไปแล้วจะตันนะตลาดไม่ได้คิดว่าเรียวยิวจะขึ้นต่อจากตรงนี้ไปเยอะๆนะครับทิปยิวอ่ะแต่ว่าตัวของยิวพันธบัตรเนี่ยมันสามารถขึ้นไปด้วยเหตุผลของความคาดหวังเงินเฟ้อได้นะถ้าเป็นแบบนั้นนะขึ้นไปด้วยความคาดหวังเงินเฟ้อนะบิตคอยทองขึ้นถึงแม้นอมินอลยิวขึ้นแต่เรียวยิวไม่ขึ้นต่อเนี่ยบิตคอยจะทองบิตคอยจะทองเนี่ยจะสามารถขึ้นไปพร้อมนอมินอลยิวได้แต่ถ้าเรียวยิวไม่ขึ้นต่อนะครับแต่ว่าไอ้นอมินอลยิวที่มันขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่าตัวมันเองก็น่าจะเป็นอุปสรรคต่อตัวหุ้นเทคที่มีแคชโฟลว์ในอนาคตโดดเด่นพอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ถัวแล้วกันนะครับถือไว้ก่อนนะครับถ้าสมมุติมันเก่งจริงนะสมมุติมันเก่งจริงเอาชนะ nominal yield ได้เหมือนอาจจะขึ้นต่อได้นะคือผมอาจจะผิดก็ได้นะเพราะฉะนั้นพี่ถือไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นที่อย่างที่คิดไว้อะทำ double top ด้วยพักฐานลงมาสักหน่อยเป็น healthy consolidation healthy correction เราค่อยเข้าตรงนั้นน่าจะกำลังสวยนะครับอย่าเพิ่งสำหรับผมเองยังไม่เข้านะฮะดูที่ Facebook ครับคุณเล็กครับช่วงนี้น้ำมันขึ้นมาเรื่อยๆเรียงเพราะอะไรก็น้ำมันผมมีมุมมองชัดเจนอยู่แล้วว่าตามฤดูกาลนะดีมานด์ควรจะฟื้นตัวขึ้นมานี่คือดีมานด์ไม่ได้ฟื้นอะไรนะด้วยนะเพราะว่าโดนสภาพอากาศเย็นในสหรัฐเนี่ยมันกดดันทั้งครูดออยล์โปรดักชันกดดันรีไฟเนอรี่โรงกลั่นกำลังผลิตของโรงกลั่นก็ดรอปแล้วกดดันทั้งดีมานด์ด้วยดีมานด์แก๊สโซลีนก็ดรอปนะแต่ว่าตลาดเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่าไอ้ผลจากไอ้เรื่องสภาพอากาศตรงนี้ผ่านไปเนี่ยดีมานด์มันจะฟื้นขึ้นตามฤดูกาลอยู่แล้วในขณะที่ซัพพลายเนี่ยคนคิดว่าอย่างจะซัพพลายตอนนี้ก็ตอบนะเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครูดออยล์โปรดักชันเนี่ยลดลงไปประมาณล้านบาร์เรลต่อวันอ่ะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ชั่วคราวเรื่องสภาพอากาศนะครับแต่ว่าถ้าดูกันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ปริมาณผลิตน้ำมันดิบในสหรัฐทฤษฎีก็คือเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันปั๊มกันขึ้นมาเยอะเกินไปเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาซื้อกิจการแต่พอช่วงนั้นผ่านไปแล้วไอ้ปริมาณผลิตจะดรอปลงมาในระดับที่ควรจะเป็นนะเราเห็นปริมาณผลิตดรอปลงมาในระดับที่ควรจะเป็นแล้วก็ดีมานด์ฟื้นตามฤดูกาลหลังจากผ่านสภาพอากาศไปนะครับก็ได้แบบซัพพอร์ตราคาในขณะที่เรื่องของตะวันออกกลางเนี่ยสงครามต่างๆลากยาวนะไม่จบง่ายๆนะลากยาวไม่จบง่ายๆเป็นเกือบจะเป็น global disorder ละนะเกิดเป็น global disorder คืออเมริกาเอาไม่ค่อยอยู่อ่ะเขาไม่ค่อยกล้าทำอะไรรุนแรงแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ supply disruption ทำให้เกิดพรีเมียมนะคือคนอยากจะมีของมี physical สั่งของไว้ตุนสต็อกมากขึ้นในขณะที่สต็อกอยู่ในระดับต่ำในช่วงที่ผ่านมามีการลดสต็อกก็จะค่อนข้างอยากจะตุนของมากขึ้นทั่วไปหมดนะไม่ใช่แค่น้ำมันแต่ว่า
สินค้าโภคภัณฑ์อาจจะเป็นรวมไปถึงสินค้ากลางน้ําต้นน้ําอะไรด้วยเฮ้ยปลายน้ําอะไรด้วยนะทั่วไปหมดเนี่ยเงินเฟ้อภาคสินค้ากําลังกลับมาเงินเฟ้อภาคสินค้ากำลังกลับมาน้ํามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพนี้นอกนั้นเนี่ยอย่างอื่นก็เริ่มขึ้นมาคุณเห็นไอ้ข้าวสาลีอะไรไหมมันดรอปลงไปเยอะมันก็ขึ้นมาเหนือ600นะผมนั่งดูทุกอย่างนะผมดูโภคภัณฑ์ทุกอย่างแล้วเนี่ยวีดไปดูวีดดิข้าวสาลีเนี่ยทะลุ600ขึ้นมาละนะทองดงทองแดงอลูมิเนียมทุกอย่างนะเงินแล้วมันจะเข้ามาเติมเชื้อให้กับเงินเฟ้อของสินค้านะก็ทองขึ้นวันลงวันไปหมดทองนี่เรียวยิวแล้วก็เกี่ยวเรื่องของเฟดทองคือเฟดกับเรียวยิวดอลลาร์นะเพราะฉะนั้นดอลลาร์กระชากขึ้นลงเรียวยิวกระชากขึ้นลงผมไล่ให้ดูละทองกับบิตคอยน์สองอย่างนี้เพราะว่าคนไม่เป็นที่จะต้องมาสต็อกทองสต็อกบิตคอยน์เอาไว้ใช้เป็นเชื้อเพลิงเอาไว้ใช้กินเอาไว้ใช้ผลิตอะไรนี่ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นทองกับบิตคอยน์มันเป็นโภคภัณฑ์ที่มีลักษณะที่ว่ามันไม่ได้มีการใช้งานอะไรแบบเอามาผลิตอะไรหรือเอามากินนะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการเงินดอลลาร์เรียวยิวเป็นหลักแต่ว่าถ้าไอ้พวกคอมมอดิตี้เนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของดีมานด์ซัพพลายและการสะสมสต็อกการลดสต็อกที่ไล่ให้ฟังไปด้วยนะครับนะคุณเล็กนะก็ค่อยๆนี่ไปครับถ้าสงสัยก็มาคุยมาถามกันต่อได้นะเรื่องคอมมอดิตี้ผมก็พยายามอยู่กับมันมานานนะผมคิดว่ารอบนี้จะเป็นซูเปอร์ไซเคิลไอ้คอนที่เรามีอยู่แล้วที่ไม่ได้เอามาทำฟันดูก็คือมันมีเยอะเข้ามาเยอะแล้วนะก็คือ Energy Oil Mining นะครับนะมี Precious กับ Gold เนี่ยที่เอามาทำฟันดูด้วยก็ยังออนอยู่ทั้งหมดนี่คือ5 กองโภคภัณฑ์แต่ว่านะปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าบิตคอยคริปโตเนี่ยผมมองมันเป็นโภคภัณฑ์อย่างหนึ่งมันมีลักษณะเป็นมีความเป็นโภคภัณฑ์แล้วก็น่าจะขึ้นเป็นซูเปอร์ไซเคิลเช่นเดียวกันนะนะผมเลยมาเล่นบล็อกเชนเนี่ยพี่องุ่นครับสวัสดีครับอาจารย์นะครับทางคุณน้ำสวัสดีครับพี่องุ่นยังเก็บบล็อกเชนต่อไหมต่อครับต่อดีครับเนี่ยสัปดาห์นี้ให้บล็อกเชนกับเวียดนามนะครับ KG บล็อกเชน KG เวียดนามนะเวียดนามไม่ค่อยมีคอนเทนต์ครับเป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องมีคอนเทนต์ของมันดีอยู่แล้วไม่มีคอนเทนต์ไม่มีข่าวอะไรก็ซื้อไปเลยครับราคาเนี้ยนะคือผมยังไม่ค่อยมีข่าวเลยนะแต่ว่าเป็นกองทุนที่ให้ซื้อในสัปดาห์นี้ KG เวียดนามพูดกับ KG บล็อกเชนนะซื้อต่อครับพี่องุ่นต่อครับมีวันนี้ก็ไม่ได้มียูทูบนะมาน้องแมมเดี๋ยว YouTube ลงให้ภายหลังนะครับวันนี้ขออภัยด้วยมีเหตุขัดข้องบางประการนะครับวันนี้ใช้ชื่อว่าสุดทาง BTFP Arbitrage นะเรียบร้อยนะครับหน้าต่างของการทำหากำไรจากความเสี่ยงของแบงก์พาณิชย์ในสหรัฐก็ปิดเรียบร้อยแล้วอยู่ในเนื้อหา Big Tech ยุโรป ASML และ SAP ประกาศงบ Q4 ดีกว่าคาดตลาดตอบรับมุมมองเกี่ยวกับ Order Backlog ชี้กระแสรายได้ในอนาคตดูสดใสพิจารณาด้วยหลัก DCF Discounted Cash Flow ราคาหุ้นเหล่านี้มักอ่อนไหวมากต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและยิวพันธบัตรเพราะว่ากระแสเงินสดในอนาคตโดดเด่นนะครับมีกำไรในปัจจุบันอยู่แล้วนะแต่กระแสเงินสดในอนาคตใหญ่โตและโดดเด่นมากมันก็เลยอ่อนไหวต่อยิวพันธบัตรนะครับตามหลัก DCF ขณะที่ตลาดคาดว่า ECB จะคงดอกเบี้ยคืนนี้นักวิเคราะห์หลายรายเชื่อว่าธนาคารกลางยุโรปอาจลดดอกเบี้ยช้ากว่าที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คาดไว้ประมาณ5 ครั้งเท่ากับเฟดเลยนะก็อาจจะช้ากว่าที่คาดนะครับเศรษฐกิจสหรัฐยังแกร่งขณะจีนเดินหน้ากระตุ้นเพิ่มแรงหนุนยิวพันธบัตรโลกซึ่งกำลังปรับตัวขึ้นหุ้นเทคยุโรปพุ่งทะยาน3เดือนจนใกล้ถึงไฮเดิมปลายปี2021จึงสุ่มเสี่ยงที่อาจจะพักฐานหรือปรับฐานภายในไม่ช้านี้ใครสนใจ KT Eurotech น่าจะรอต่อราคาให้ลงมาถูกกว่านี้พอสมควรแล้วค่อยเข้าลงทุนนะครับเฟดยืนยันหยุดปล่อยกู้เงินใหม่จาก Bank Term Funding Program หรือ BTFP ตามกำหนดเดิม11 มีนาพร้อมประกาศว่าอัตราดอกเบี้ยที่บรรดาแบงก์พาณิชย์ต้องจ่ายหากจะยืมเงินจากโครงการช่วยเหลือดังกล่าวจากนี้ไปต้องไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยบน Reserve Balance แปลว่าเฟดปิดช่องทางหากำไรแบบไร้ความเสี่ยงหรือ Arbitrage เป็นที่เรียบร้อยเราจะเฝ้าสังเกตการตอบสนองของหุ้นกลุ่มการเงินรวมถึงประเมินผลกระทบต่อ KT Finance หากมีประเด็นก็จะนำมาเล่าให้ฟังเบื้องต้นเชื่อว่าไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับเพราะว่างบที่ผ่านมาไตรมาส4ก็ไม่ได้มีผลจากอาร์บิทราจอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นช่องอาร์บิทราจปิดไปก็ไม่น่ามีผลอะไรเยอะนะเรื่องของยืมพันธบัตรยังคงหนุนเรื่องของดอกเบี้ยลงช้ายังคงค่อนข้างหนุนหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์แต่เราก็ไม่ได้ประมาทนะครับก็จะถ้ามีเรื่องอะไรจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับหุ้นไทยเด้งแรงรับผลคดีนักการเมืองชุดกองทุนเซ็ต50พ้นจุดสต็อปลอสของฟันทูดูได้อย่างหวุดหวิดเหตุการณ์นี้ทำให้นึกย้อนไปถึงผลคดีดังในอดีตซึ่งเคยนำหน้าการพุ่งทะยานของเซ็ตอินเด็กซ์สู่ออลไทม์ไฮมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนคดีเกี่ยวกับข้าวนั่นแหละครับมันนำหน้าหุ้นไทยออลไทม์ไฮในอีกหลายเดือนถัดมาพ
PBOC ประกาศลด RRR ลง50 พิปปลดปล่อยสภาพคล่องถาวร1 ล้านล้านหยวนมีผล5 กุมภาตลาดคาดว่าจีนจะกระตุ้นเพิ่มอีกหุ้นจีนคือการลงทุนที่น่าสนใจที่สุดในแง่โอกาสผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจนและรักษาวินัยในการกระจายพอร์ตถ้าใครยังมีน้อยมีไม่มากไปจริงๆ KT China KT A Shares ผมเองมองว่าเป็นกองทุนหุ้นที่มี risk return น่าสนใจที่สุดณตอนนี้ส่วนถ้าใครมีเยอะเกินไปแล้วก็กระจายความเสี่ยงไปยังกองทุนอื่นๆที่เราให้ความสำคัญได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคุยทุกวันฟันทุกเช้าฟันทูเดย์บายเคแทมสวัสดีครับ